สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย่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 นะฮะการแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่557นะครับผมประจำวันนี้วันที่22นะไม่นิดอะเยอะเลยนะฮะน่าจะดีแล้วนะฮะช่วงแรกๆจะกระตุกแหละครับเป็นทุกครั้งเลยนะฮะตอนนี้ท่านใดเข้ามาแล้วภาพและเสียงเป็นอย่างไรบอกกันหน่อยนะครับผมตอนนี้ลาย4ทุ่มนิดๆนะฮะ4ทุ่มนิดๆ นะครับมีคนดูอยู่6ท่านนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรฮะกระตุกไหมฮะไม่น่าจะกระตุกเท่าไหร่แล้วเนาะโอเคเตรียมตัวป้องกันความแก่นะคุณฮันนาฟีสวัสดีนะฮะขอบคุณนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างฮะนะเช็คสภาพกันหน่อยนะครับผมก็ยังดูกระตุกกระตุกอยู่นะฮะนี่ฮะลองลากนั่นนู่นนี่มาเนาะนี่นะครับชัดนะฮะอ้าวกระตุกอีกแล้วชัดหรือกระตุกคิดว่าน่าจะหายกระตุกแล้วนะฮะตอนนี้นะโอเคไม่ให้ประกาศเสียเวลานะวันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับจะบอกว่าถ้าอยากฟังเรื่องนี้เวอร์ชั่นเต็มนะฮะ เสียงได้ภาพกระตุกเหรอนะฮะโอเคอาจจะดีขึ้นแล้วนะฮะอ่ะไม่เป็นไรถ้าอยากฟังเวอร์ชั่นเต็มนะฮะให้ฟังการแพทย์8นาทีทอล์ควันนี้เนี่ยนะครับฟังจากอาจารย์ชัยพัฒน์เนี่ยโหสนุกมากเลยนะครับโดยส่วนตัวนี่ชอบมากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะขอย่อมาสักนิดหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะฮะ 4 อ ชะลอความแก่คือเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเราได้ฟังถึงเรื่องว่าการทำงานของสมองนะครับเราพูดถึงภาวะสมองเสื่อมเนี่ยพูดถึงเรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับก็แบบพูดโอ้โหอาจารย์ก็สอนอะไรวิธีอะไรนะสมองที่เสื่อมไปเนี่ยจะเสื่อมส่วนไหนบ้างนะสมองมีหลายส่วนนะฮะสมองมีหลายส่วนส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำอย่างเงี้ยนะจะค่อยๆเสื่อมไปแล้วก็ผมเนี่ยถามถึงว่าเฮ้ยแล้วมีแบบยาวิเศษหรือเปล่าในการชะลอโรคในการรักษาโรคอัลไซเมอร์อาจารย์เขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นโรคความเสื่อมของร่างกายนะครับร่างกายเราก็จะเสื่อมลงไงยังไงก็เสื่อมลงแน่ๆเหมือนคนแก่นะครับแต่ว่าอันไหนจะเสื่อมก่อนแค่นั้นเองนะครับสมองก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เสื่อมได้นะครับก็เลยพูดถึงว่าเฮ้ยถ้าทำยังไงมีวิธีชะลอความเสื่อมหรือเปล่านะครับวิธีชะลอความซึ่งอาจารย์เขาพูดถึง 4 อ ซึ่งเป็น 4 อ ที่แบบง่ายมากๆ simple มากๆที่แบบจริงๆผมคิดว่าหลายๆท่านเคยได้ยินหรือว่ารู้อยู่แล้วด้วยนะหรือว่าทำอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับ 4 อ มีอะไรบ้าง 1 อาหารนะครับ 2 อารมณ์ 3 ออกกำลังนะครับ 4 เรื่องของอากาศก็คือเรื่องของการนอนอะไรอย่างเงี้ยก็พูดถึงเรื่องของการนอนอาหารเนี่ยอาหารชะลอความเสื่อมจริงๆอาหารเนี่ยเราพูดหลายเอพิโซดมากเลยนะฮะเพิ่งพูดไปเรื่องว่าทานอาหารยังไงไม่ให้อ้วนเนาะเคยพูดไปเรื่องว่ากินอาหารยังไงให้ท้องได้นะครับเคยพูดไปเรื่องทานอาหารยังไงให้ไม่เป็นเนื้องอกที่ตัวมดลูกเนาะหลักการง่ายๆเลยนะฮะที่ทำวิจัยเยอะเลยที่ทำวิจัยเยอะก่อนอันแรกคือกินอาหารพวกเรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนฟู้ดนะครับน้ำมันมะกอกผักสลัดชีสหน่อยๆเนื้อปลาไม่ใช่ของทอดอะไรเงี้ยอาหารที่แบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับไปเจอคือโดยส่วนตัวก็คิดว่าของไทยอาจจะหาทานยากนิดนึงนะฮะถ้าจะทำส่วนถ้าอยากทำจริงๆลองไปฟังเอพิโซดของคุณหมอตั้มได้นะครับก็พูดถึงเรื่องวิธีทำอาหารด้วยน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยควรจะเอามาปรุงอาหารอย่างไรนะควรจะเอามาเหยาะสลัดนิดๆหน่อยๆไม่ควรจะใช้ไฟแรงเพราะอะไรเนี่ยนะครับลองดูย้อน
นะครับส่วนอาหารของไทยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าความยากคือเรื่องของอาหารกับการชะลอความเสื่อมอะไรพวกอย่างนี้เนี่ยอาจจะทำวิจัยได้ยากนะครับนั้นโดยส่วนตัวก็เห็นด้วยคือทานอาหารครบ5หมู่นะครับเน้นอาหารที่แปรรูปน้อยหน่อยนะน่าจะดีนะครับลดคาร์โบไฮเดรตกินแบบว่าเลสติกแคลอรี่นะครับคือกินเท่าที่จำเป็นนะครับกินให้น้อยกว่าที่ใช้แล้วกันถ้ากินมากกว่าที่ใช้แล้วก็จะอ้วนเนาะให้กินน้อยกว่าที่ใช้ส่วนจะทานจะกินเป็นอะไรก็แล้วแต่คนนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของอาหารนะครับอันที่สองออกกำลังนะครับออกกำลังอาจารย์ก็เขาพูดถึงว่าประมาณ90นาทีต่อสัปดาห์นะครับอันนั้นคนแก่เลยคนแก่แต่ถ้าสมมุติว่าในวัยหนุ่มสาวแล้วกันนะครับเขาก็แนะนำของวัยทองนะ recommendation ของวัยทองนี่150นาทีต่อสัปดาห์นะเป็น weight bearing exercise คือเท้าติดพื้นเท้าเหยียบลงน้ำหนักนะครับอย่างว่ายน้ำอย่างนี้นะครับอยากให้เป็นแบบเท้าเหยียบพื้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็จะได้ช่วยเรื่องของกระดูกพุนด้วยนะครับกระดูกพุนเนี่ยจะต้องเป็นเท้าเหยียบพื้นเนาะนะครับก็เป็นการออกกำลังกายแล้วก็ขอเพิ่มนิดนึงคือว่าการออกกำลังกายในคนวัยทองเนี่ยนะครับควรจะออกกำลังกาย4ประเภทนะครับ1ก็คือแอโรบิกนะครับก็คือจ็อกกงช็อกกิ้งนะวิ่งอย่างเงี้ยนะครับการทำงานเป็นจะใช้คำว่าอะไรใช้พลังงานแล้วกันจะใช้คำว่าอะไรแอโรบิกก็คือเหมือนเต้นแอโรบิกอ่ะทำงานอย่างต่อเนื่องโอเคทำงานอย่างต่อเนื่องนะอันที่สองให้ออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกนะครับก็คือแบบยกบงยกเวทเนี่ยนะเพิ่มพวกกล้ามนงกล้ามเนื้ออันนี้อันที่สองนะครับอันที่สามเขาอยากให้ออกกำลังกายโดยเพิ่มความยืดหยุ่นเนาะนะครับยืดหยุ่นอันที่สี่คือเรื่องของบาลานซ์นะครับให้ออกกำลังกายเพื่อรักษาบาลานซ์สี่อย่างครับแอโรบิกแอนแอโรบิกเฟกซิบิลิตี้คือความยืดหยุ่นแล้วก็เรื่องของบาลานซ์ทำไมต้องสี่แบบนี้เพราะว่าในคนแก่คนวัยทองเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือกลัวล้มนะครับกลัวล้มถ้าล้มแล้วข้อสะโพกหักเนี่ยโหอันเนี้ยลำบากหรือว่านั่นควรจะออกกำลังกายยังไงก็ได้ไม่ให้ล้มหรือให้ล้มยากขึ้นใช่ไหมคิดอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นคนวัยรุ่นแล้วกันเวลาล้มเนี่ยล้มเขาแบบหมุนตัวพลิกตัวได้ใช่ไหมแต่ว่าคนอายุเยอะเนี่ยเวลาล้มล้มแอะลงไปเลยนะหมุนตัวไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ควรจะออกกำลังกายประเภทนี้อันที่3คือเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์ก็ต้องทำอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบานมีเรื่องของสุขภาพจิตพูดเยอะมากนะครับว่าทำยังไงดีโอ้ถ้าพูดเรื่องนี้ก็คิดว่าคงอีกนานนะเราอาจจะหาเอพิโซดหนึ่งคุยกับคุณหมอจิตแพทย์แล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงให้อารมณ์ดีตลอดให้อารมณ์แจ่มใสเบิกบานนะครับอีกอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยได้คือการนั่งสมาธินะครับมีการกำหนดลมหายใจนะครับอันนี้น่าสนใจโดยส่วนตัวก็ทำอยู่นะพยายามทำอยู่ให้ได้ทุกวันนะครับส่วนอันสุดท้ายนะคือเรื่องของการนอนนะครับอันนี้ก็ซื้อหนังสือมา 2-3 เล่มแล้วนะการนอนแบบสแตนฟอร์ดอย่างเงี้ยมีเรื่องของงานวิจัยมันต้องนอนให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับถ้าอ่านและรีวิวจบนะครับเอ้ยถ้าอ่านจบแล้วจะรีบมารีวิวให้ฟังนะครับเนาะโอเคก็อันนี้นะครับสรุปว่าเป็นทั้งหมด4ออนะถ้าทำได้ตามนี้เราก็จะชะลอความแก่ได้นั่นแหละนะครับวันนี้ก็พูดไปจริงก็เหมือนภาวัดป่าเนาะภาวัดป่าเนี่ยอาหารก็ไม่ได้กินเยอะใช่มั้ยภาวัดป่าเนี่ยนอนเยอะนะครับภาวัดป่าเนี่ยอารมณ์แจ่มใสเนาะภาวัดป่าเนี่ยออกกำลังกายด้วยนะครับเดินเยอะท่านก็อายุยืนนะสุขภาพก็แข็งแรงโอเคก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็ไม่ยากนัก4ออนะครับลองไปทำกันดูอ้ออีกคีย์เวิร์ดสำคัญอีกอันนึงนะที่อาจารย์ก็พูดถึงคือ4ออเนี่ยเป็นเหมือนกับวิถีหลักนะครับในการชะลอความเสื่อมไม่ใช่พวกวิตามินไม่ใช่ไปทำนั่นทำนู่นนะทำนี่นะขอให้ทำให้ได้4ออเนี่ยเราก็จะชะลอความเสื่อมได้เยอะแล้วนะครับอย่างอื่นเนี่ยแทบไม่จำเป็นนะ
โอเคอ้าวมีคนถามเรื่องอาหารเสริมนะฮะต่อไปพอดีเลยเมื่อกี้ยังไม่เห็นคำถามนะฮะบอกว่าทำให้ได้สีออเนี่ยครับเป็นหลักสำคัญที่สุดแล้วกันนะครับเนาะโอเคคุณน้องเบนชัดแล้วเนาะคุณยานิสาสวัสดีครับคุณธงใช่ไหมครับอยู่ยกนิ้วกดครับกดไลค์ให้ขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะฝากกด Subscribe YouTube นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8 นาทีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ